สวัสดีค่ะ NK Live Report รายงานสดจากโชว์รูม Benz NK ค่ะในขณะนี้นะคะกำลังมีรถเข้ามาใหม่ค่ะอยากรู้ว่าเป็นรถอะไรบ้างตามหนุ่งหนิงมาเลยค่ะวันนี้นะคะหนุ่งหนิงได้ข่าวมาว่ามีรถสปอร์ตเปิดประทุนเข้ามาใหม่เดี๋ยวเราจะไปติดตามกันเลยค่ะว่าเป็นรุ่นอะไรสวัสดีค่ะพี่สารสวัสดีครับสวัสดีครับน้องหนิงวันนี้หนุ่งได้ข่าวมาว่ามีรถสปอร์ตเข้ามาใหม่เปิดประทุนได้ด้วยไม่ทราบว่าใช่รุ่นนี้หรือเปล่าคะคันนี้แน่นอนครับงั้นหนูขอทราบรายละเอียดหน่อยค่ะว่ารถคันนี้นี่รุ่นอะไรคะพี่สันคันนี้นะครับก็จะเป็น Benz SLK 200 AMG ครับน้องหนุ่งหนิงแล้วเครื่องยนต์ของรุ่นนี้เป็นเครื่องยนต์อะไรคะเครื่องยนต์คันนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับขนาดเครื่องยนต์อยู่ที่ 1,800 ซีซีนะครับกำลังแรงม้าคันนี้ให้ได้สูงสุดนะครับอยู่ที่184แรงม้าเลยครับน้องหนุ่งหนิงแล้วรถรุ่นนี้ค่ะโดดเด่นในเรื่องของอะไรบ้างคะในเรื่องของความโดดเด่นของคันนี้แน่นอนครับจากรูปลักษณ์ภายนอกเนี่ยคันนี้จะเป็นรถสไตล์แบบสปอร์ตน้องหนิง2ที่นั่งเปิดประทุนด้วยนะครับแล้วยังได้พาร์ทชุดแต่งที่เป็นกันชนหน้ากันชนหลังในแบบ AMG ด้วยมันก็จะดูสปอร์ตมากขึ้นนะครับและในส่วนของล้ออะลอยนะครับล้ออะลอยเนี่ยจะเป็นล้ออะลอยขนาด18นิ้วด้วยพร้อมด้วยจานเบรกที่มีรูระบายความร้อนของ AMG นะครับแล้วในส่วนของช่วงล่างคันนี้ก็เป็นช่วงล่าง AMG ด้วยนะครับถือว่าเป็นรถสปอร์ตในใจของหลายๆคนเลยทีเดียวนะคะงั้นหนุ่งรบกวนพี่สันเชิญขอชมภายในหน่อยได้ไหมคะได้ครับได้ได้ลองดูภายในกันนะครับในส่วนของภายในเราต้องมาดูครับค่ะนะครับมีสตาร์ให้โชว์ใช่สตาร์โชว์ก็ในส่วนของภายในเราดูกันหลักๆเลยด้วยการดีไซน์ที่ลงตัวของ SLK คันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของคอนโซลหรือว่าช่องแอร์เนี่ยเห็นไหมครับน้องหนิงเวลาการดีไซน์ของเขาเนี่ยค่อนข้างจะดูแบบสปอร์ตและลงตัวมากนะครับในส่วนของนาฬิกาอยู่ในตำแหน่งอนาล็อกคล็อกตัวนี้เขาเรียกกันนะครับอยู่ในตำแหน่งที่ดูง่ายนะครับแล้วก็ดีไซน์จะดูหรูด้วยนะครับตัวนี้แล้วก็ในส่วนของหน้าจอตัวนี้ก็จะเป็นหน้าจอที่เป็นหน้าจอคอมมานด์ออนไลน์นะครับและในส่วนของออปชันต่างๆของตัวรถคันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นอำนวยความสะดวกเช่นเบาะเมมโมรี่นะครับก็จะเป็นเมมโมรี่ได้ได้ทั้งสองฝั่งนะครับน้องหนิงทั้งคนนั่งและคนขับขี่นะครับพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันไฟฟ้าด้วยปรับไฟฟ้านะครับแล้วก็จะมีปุ่มสปอร์ตโหมดด้วยนะครับปุ่มสปอร์ตโหมดนี่เพื่ออะไรคะพี่สามคือปุ่มสปอร์ตโหมดตัวนี้เวลาเรากดเนี่ยไฟแดงจะขึ้นตัวนี้ก็จะเพิ่มอรรถรสในการขับขี่นะครับทำให้สนุกมากขึ้นใช่นะครับแล้วในส่วนของออปชันอีกอย่างนึงนะครับที่ลูกค้าหลายๆท่านเนี่ยชอบและมองหาตลอดเลยเครื่องเสียงครับตัวนี้เป็นเครื่องเสียงฮาร์มันการ์ดอนนะครับตัวนี้จะเป็นซาวแบบ 3D ใช่ครับจะเป็นซาว 3D นะครับตัวนี้ก็ในส่วนของออปชันก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับน้องโอ้ออปชันก็ดูดีภายนอกก็สวยหนุ่มขอเข้าประเด็นดีกว่าค่ะได้ครับท่านผู้ชมหลายๆคนก็คงอยากจะทราบแล้วเหมือนกันว่ารถรุ่นนี้ค่ะตั้งราคาไว้อยู่ที่เท่าไหร่คะพี่สันก็ในส่วนของ SLK 200 AMG คันนี้นะครับก็จะเป็นรถปี2011นะครับน้องหนิงแล้วก็ Benz NK เนี่ยนะครับเราตั้งราคาอยู่ที่นะครับ 2,290,000 บาทเท่านั้นเองนะครับโหถือว่าราคาไม่แรงเลยถูกต้องครับด้วยงบประมาณ2ล้านแต่สามารถขับ Benz Sport เปิดประทุนได้ด้วยถูกต้องครับแล้วอย่างเงี้ยค่ะท่านผู้ชมที่กำลังติดตาม NK Live Report ของเราอยู่อะค่ะตอนนี้มีแคมเปญพิเศษอะไรบ้างไหมคะก็สำหรับลูกค้าที่ติดตามชม NK Live Report อยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นคันนี้นะครับน้องหนิงหรือคันอื่นก็ตามนะครับลูกค้าสามารถ walk in เข้ามาที่โชว์รูมนะครับแล้วแจ้งได้เลยว่าดูผ่าน NK Live Report มานะครับแคมเปญพิเศษสิ่งที่ลูกค้าจะได้รับนะครับก็คือ maintenance ฟรี1ปีจาก NK Service Center ครับน้องหนิงใช่แต่ยังไม่พอแค่นี้นะน้องหนิงเราก็จะมีแคมเปญพิเศษอย่างหนึ่งคือในส่วนของประกันภัยชั้นที่1ฟรี1ปีครับน้องหนิงครับโอ้ยถือว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มอีกนะคะแล้วสามารถติดตามสื่อโซเชียลทางไหนได้บ้างคะพี่สันก็ในส่วนของสื่อโซเชียลนะครับหลักๆของเรานะครับที่เรามีแน่นอนครับก็ในส่วนของเว็บไซต์น้องหนิงก็ www.benzk.com นะครับน้องหนิงแล้วก็จะมีในส่วนของ Facebook Fanpage นะครับ IG Twitter นะครับแล้วก็ YouTube นะครับและในส่วนของ LINE เราก็มีนะเผื่อลูกค้าบางท่านดูรถแล้วอยากสอบถามข้อมูลนะครับก็จะมี LINE ของ BNK นะครับพิมพ์นะครับแอดก่อนนะครับมีแอดนำหน้าก่อนนะครับแอดไซน์นำหน้าก่อนแล้วก็แอด Benz_NK ครับน้องหนิงเท่านั้นเองครับก็สามารถไลน์เข้ามาถามข้อมูลได้เลยครบถ้วนช่องทางจริงๆขอบคุณสำหรับวันนี้มากค่ะพี่สันสำหรับข้อมูลของรถรุ่นนี้นะคะค่ะและนี่นะคะก็คือรถเข้าใหม่ประจำวันค่ะอย่าลืมติดตามไลฟ์สดจากโชว์รูมทุกวันนะคะ NK Live Report รวดเร็วกระชับฉับไวส่งตรงถึงคุณวันนี้หนุ่งหนิงรายงานสวัสดีค่ะสวัสดีครับ